คนไทยหนีกรุงมากน้อยแค่ไหนดูเรื่องนี้กันค่ะถึงยุคแล้วนะคะหนีกรุงซื้อบ้านต่างจังหวัดแล้วทำเลไหนล่ะที่คนนิยมกันมากที่สุดเราจะพาผู้ชมย้อนเวลาไปดูหน่อยนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาพของจำนวนยอดการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อบ้านที่ต่างจังหวัดนะคะว่าเอ๊ะมันมากน้อยแค่ไหนรวมถึงช่วงที่เราเจอโควิด-19แล้วเขาว่ากันว่าคนไทยเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดคนกรุงเทพหนีไปอยู่ต่างจังหวัดเยอะขึ้นจริงหรือเปล่ามาดูกันค่ะถึงยุคหนีกรุงค่ะหลายท่านบอกว่าเอ๊ะวันหยุดนี่หลายคนก็บอกก็เตรียมหนีกรุงอยู่เหมือนกันแต่ว่าไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะแต่ไม่เป็นไรอันนี้พูดถึงเรื่องของกรณีเราย้ายถิ่นฐานจริงๆไปดูกันหน่อยค่ะในกราฟิกแรกนะคะคือในช่วงที่ผ่านมาหลายคนบ่นกันค่ะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยซบเซานะคะเราก็ดูว่าปีนี้หวังว่ามันจะมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นในแง่ของคนจับจ่ายซื้อบ้านมากขึ้นซื้ออสังหาริมทรัพย์มากขึ้นในยอดภาพในปี2564จำนวนหน่วยค่ะในการซื้อเนี่ยนะคะตอนปี64เนี่ยอยู่ที่ 343,706 หน่วยด้วยกันค่ะถ้าดูในแง่ของมูลค่านะคะก็กว่า 944,469 ล้านบาทถ้าเทียบนะคะกับปี62ปี62คือก่อนเกิดโควิด-19จำนวนหน่วยในการซื้อบ้านเนี่ยยังเรียกว่ายังน้อยกว่าปีนั้นปีนั้นเนี่ยนะคะ2562เนี่ยยังอยู่สักประมาณ 390,000 กว่าหน่วยด้วยกัน64ถ้าเทียบหน่วยยังไม่เยอะเท่าปี62แต่ถ้าเทียบมูลค่าแล้วนะคะ64กับ62ในมูลค่าที่เราจ่ายไปเนี่ยเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ปี64มากกว่าค่ะมากกว่าปี62ในปี62นั้นตอนนั้นเนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีจำนวนหน่วยมากกว่าแต่ว่ามูลค่าตอนนั้นเนี่ยอยู่สักประมาณ 930,000 กว่าล้านบาทด้วยกันแต่ปี64แซงไปแล้วทีนี้คาดกันต่อค่ะแล้วปี65ล่ะเราก็มาดูไตรมาสแรกกันก่อนนะคะในช่วงไตรมาสแรกค่ะทำได้ต่ำกว่านะคะในยอดของจำนวนหน่วยเนี่ยไตรมาสแรกเนี่ยนะคะมีเพียงแค่ 8,019 หน่วยเท่านั้นเองที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ถือว่าถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยลงไป 2.7% ตรงนี้และถ้าเทียบในส่วนของมูลค่าล่ะส่วนของมูลค่าค่ะอยู่ที่ 215,417 ล้านบาทนะคะก็ถือว่าลดลงไป 4.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ทั้งนี้ค่ะด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 นะคะเรื่องของปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้ในไตรมาสแรกอาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักแต่คาดหวังกันว่าในช่วงครึ่งปีหลังทิศทางเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวมากขึ้นนักท่องเที่ยวเข้าบ้านเรามากขึ้นนะคะเงินเม็ดเงินก็จะหมุนเวียนมากขึ้นดังนั้นภาพรวมทั้งปีคาดการณ์กันค่ะว่าน่าจะดีขึ้นนะคะดังนั้นทั้งปี2565จำนวนหน่วยยอดการโอนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยน่าจะขึ้นมาเป็น 356,525 หน่วยก็คือถ้าเทียบแล้วขึ้นมาประมาณ 3.72% และถ้าทางมูดูในแง่ของมูลค่านะคะก็น่าจะเพิ่มขึ้นสัก 1.6% มาอยู่ที่ 959,000 กว่าล้านบาทด้วยกันนี่คือภาพคาดการณ์ในปี2565นะคะปีนี้น่าจะดีกว่าปีก่อนแต่ไปดูกันต่อค่ะว่ากันว่าคนหนีกรุงคนหนีกรุงนี่มากน้อยแค่ไหนไปดูกราฟิกถัดไปค่ะกราฟิกถัดไปเนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูนะคะที่อาศัยในแถบภูมิภาคได้รับความสนใจมากขึ้นในรอบ7ปีที่ผ่านมาย้อนไปตั้งแต่ปี58ตรงนี้เป็นการดูสัดส่วนปริมาณการโอนที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาคทั้งประเทศนะคะตัวเลขนี้เป็นประมาณการนะคะในปี58เนี่ยยอดการโอนที่อยู่อาศัยในแถบภูมิภาคเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ 47.57% ลงมานิดหน่อยค่ะในปี2559มาเหลือสักประมาณ 46% นะคะแล้วก็ขยับกลับขึ้นมาในปี60 48% เอ๊ะทำไมมันย่อลงไปล่ะในช่วงปี61ในช่วงปี61ถ้าย้อนเวลาไปครั้งนั้นตอนนั้นมีการเกิดน้ำท่วมใหญ่หลายคนกังวลใจค่ะว่าเอ๊ะมันจะเหมือนเมื่อปี2554หรือเปล่านะคะแล้วที่ปริมาณตรงจุดกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงนั้นเนี่ยนะคะสามารถตั้งรับกับเรื่องของน้ำท่วมได้ค่อนข้างดีค่ะก็เลยทำให้ยอดที่อยู่อาศัยในแถบภูมิภาคเนี่ยได้รับความสนใจน้อยลงในช่วงปี61แต่พอขยับมาปี62ก็กลับขึ้นมาใหม่นะคะอยู่ระดับ 47% ใกล้เคียงกับปี63แต่ในปี63ค่ะตอนนั้นเนี่ยเกิดเรื่องของโควิด-19 ลากยาวจนถึงตอนนี้คนเริ่มคิดแล้วค่ะว่าเอ๊ะถ้าฉันยังอยู่ในเมืองกรุงอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพื้นที่มากมายนักบ้านก็อาจจะแคบหน่อยเล็กหน่อยอยากหลายคนบอกฉันอยากจะไปอยู่ต่างจังหวัดอยากจะไปอยู่แถบภูมิภาคได้เปิดบ้านเดินในพื้นบ้านที่มีพื้นที่หายใจโล่งๆเพราะว่าราคาบ้านในพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลกับบ้านที่อยู่ในแถบภูมิภาคหรือต่างจังหวัดเนี่ยราคาต่างกันคุณจ่ายเท่านี้ซื้อบ้านในกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยอาจจะได้แค่
ห้องนึงซึ่งอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ในการเดินมีสวนแต่ถ้าคุณจ่ายเท่ากันคุณไปซื้อบ้านในต่างจังหวัดคุณอาจจะมีสวนเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะหลายคนก็เลยคิดว่าอย่างนั้นนี่ฉันไปซื้อบ้านต่างจังหวัดดีกว่าก็เลยเห็นยอดที่อยู่อาศัยในแถบภูมิภาคดีดตัวขึ้นมาค่ะเป็น 51.28% ในปี2564นะคะและปี65ก็คาดการณ์ว่าน่าจะเห็นที่ 52% แต่อย่าลืมนะคะมันมีหลากหลายปัจจัยค่ะนอกเหนือจากโควิด19แล้วมันยังมีปัจจัยเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราไม่จำเป็นต้องทำงานนะคะในที่เดิมอีกต่อไปที่ทำงานอยู่กรุงเทพแต่ตัวคุณอาจจะอยู่ที่เชียงใหม่ก็ได้เพราะว่าเราสามารถทำงานผ่านเทคโนโลยีเปิดจอคอมพิวเตอร์คุยประชุมได้ง่ายๆนะคะเอาไปดูกราฟิกถัดไปค่ะกราฟิกถัดไปเนี่ยพาคุณผู้ชมนะครับจะพาไปดูเรื่องของยอดการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในแถบกรุงเทพและปริมณฑลดูซิว่าเมื่อกี้บอกว่าคนไปอยู่ที่ภูมิภาคมากขึ้นยอดการโอนกรรมสิทธิ์เยอะขึ้นแล้วแถบกรุงเทพปริมณฑลมันลดลงจริงหรือเปล่านะคะเช็ค2ทางนี่เป็นตัวเลขลดลงค่ะ3ปีติดตั้งแต่ปี62ถึงปี64แสดงว่าเรื่องของโควิด19นี่มีผลค่อนข้างชัดเจนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพฤติกรรมของเราก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ขอย้อนไปตั้งแต่ปี58ก่อนค่ะในปี58ยอดการโอนหน่วยนะคะของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอยู่ประมาณ 190,000 กว่าหน่วยปี59ค่ะอยู่ที่ 175,000 กว่าหน่วยปี60ลงมาหน่อยค่ะ 163,000 กว่าหน่วยแต่ปี61ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่ามีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะฮะในแถบภูมิภาคหรือต่างจังหวัดคนก็กังวลใจว่าโอ้โหนี่ฉันอยู่ไปแล้วเจอน้ำท่วมเนี่ยกลัวเหมือนปี54และในช่วงปี61เนี่ยนะคะคนก็เลยบอกอันนั้นแถบกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยน่าจะป้องกันเรื่องน้ำท่วมได้ดีก็เลยหันเข้ามาซื้อบ้านโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในแถบกรุงเทพปริมณฑลในปี61เยอะคุณผู้ชมดูตัวเลขสิคะเพิ่มขึ้นมาถึง 28.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะแต่ว่าพอกลับมาปี62ค่ะก็ลดลงมา 1.5% แต่ระดับยังครองอยู่สักประมาณ 200,000 หน่วยนะคะในยอดการโอนปี63จนถึงปี65นะคุณผู้ชมดูมันลงมาโดยเฉพาะปี64ค่ะ64เนี่ยเห็นชัดเลยนะคะ64เนี่ยคนไปอยู่ที่ภูมิภาคมากขึ้นขณะเดียวกันยอดการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพปริมณฑลกลับลดลงถึง 15.2% มาอยู่ที่ 167,464 หน่วยด้วยกันนะคะก็แสดงว่าคนเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอยากจะไปอยู่ต่างจังหวัดมากขึ้นการอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมาตรการช่วงหนึ่งเราก็อยู่บ้านกันมากขึ้นเนี่ยนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าอึดอัดเหมือนกันนะอยากจะไปต่างจังหวัดบ้างนะคะอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆมันก็เหนื่อยเหมือนกันทีนี้ถ้าย้อนไปดูหน่อยค่ะเราก็ต้องมาหาเหตุผลนะคะว่าแล้วเพราะอะไรละเอาแบบชัดๆเลยนอกเหนือจากว่าเรื่องของโควิด19แล้วเนี่ยนะคะเพราะอะไรเราถึงอยากจะไปอยู่ในแถบภูมิภาคมากขึ้นค่ะเหตุผลที่อสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเนี่ยได้รับความน่าสนใจมากขึ้นนะคะนี่เป็นข้อมูลที่ทีมงานของเราเนี่ยสอบถามไปยังดร.วิชัยวิรัตกพันธ์นะคะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์กระแสหนีกรุงทำไมคนถึงนิยมมากยิ่งขึ้นหนึ่งเลยค่ะคนกลับภูมิลำเนาจากพิษโควิด-19 จำได้ไหมคะว่าในช่วงหนึ่งเราก็มีลักษณะของการจำกัดพื้นที่หรือล็อกดาวน์เหมือนกันแรงงานในกรุงเทพก็บอกโอ้ฉันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ไหวหรอกฉันกลับไปอยู่ถิ่นฐานดีกว่านะคะก็พอกลับไปถิ่นฐานอย่างน้อยเนี่ยอยู่กับที่บ้านนะคะมีสวนปลูกหยิบอะไรมาทานก็ได้ก็หาช่องทางสร้างรายได้ไปอยู่แล้วบางคนไปอยู่เลยค่ะไม่ได้กลับมาอีกสองย้ายถิ่นฐานบางคนอยู่ในเมืองท่องเที่ยวพอนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาแล้วอยู่แล้วจะหากินอะไรล่ะก็กลับไปอยู่ที่อื่นนะคะรายได้ลดลง3ต้องการที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือซื้อบ้านหลังที่2ค่ะอย่างที่บอกกันไปบ้านในกรุงเทพปริมณฑลราคาแพงจ่ายเท่ากันไปอยู่ต่างจังหวัดได้ใหญ่กว่านะคะ4พฤติกรรมการทำงานระยะไกลบางองค์กรให้ปรับแล้วนะคะคือไม่ต้องเหมือนเดิมคุณจะ work from home 100% ก็ได้หรือ work from anywhere ทำงานที่ไหนก็ได้ขอให้ส่งงานแล้วกันนะ 100% ก็เลยนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลค่ะที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะคะอ่ะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะในกราฟิกถัดไปนะคะพาผู้ชมไปดูวัตถุประสงค์ค่ะในการซื้อที่อยู่อาศัยในแถบภูมิภาคนะคะในรอบ7ปีด้วยกันถามว่าแล้วคนที่จะไปซื้อเนี่ยในแถบภูมิภาคเขามีความตั้งใจจะทำอะไรเพื่ออะไรร้อยละ35หรือ 35% เขาบอกว่าเขาจะเก็บเอาไว้ในวัยเกษียณค่ะต้องการอยู่ในวัยเกษียณนะคะว่าฉันจะได้อยู่สบายๆมีสวนมีอากาศบริสุทธิ์30% บอกเป็นการลงทุนเก็งกำไรเอาไว้ปล่อยเช่าด้วยนะฮะต่อมา 19%เป็นบ้านพักตากอากาศหลายคนมีบ้านอยู่แล้วค่ะแต่อยากจะไปพักผ่อนให้สบายใจนะคะก็เลยอยากจะได้เป็นบ้านพักตากอากาศแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะ
มีมุมมองที่น่าสนใจอีกนะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปฟังมุมมองจากทางด้านของคุณประทีปตั้งมติธรรมนะคะประธานคณะกรรมการบริหารสุภลัยจำกัดมหาชนค่ะว่าทิศทางเป็นยังไงบ้างคะสุภลัยเนี่ยเป็นบริษัทที่พัฒนาในหัวเมืองต่างจังหวัดโครงการบ้านจัดสรรต่างๆเนี่ยมากที่สุดนะฮะแล้วก็เราตอนนี้เราทำอยู่20กว่าจังหวัดแล้วนะฮะสัดส่วนของรายได้จากการขายในหัวเมืองต่างจังหวัดก็ประมาณ 40% นะครับเทียบกับทั้งของยอดขายทั้งหมดนะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเราจากเริ่มจากจังหวัดใหญ่เรากระจายลงไปจังหวัดกลางขนาดกลางเช่นเมื่อกี้ที่เราให้ฟังว่าเช่นอยุธยาฉะเชิงเทราแล้วกำลังเป็นนครปฐมลำพูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือแนวโน้มในต่างจังหวัดเนี่ยหัวเมืองต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยมีแต่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเพราะหลายๆอย่างนะเพราะว่าหัวเมืองต่างจังหวัดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันเจริญมีการพัฒนาต่างๆหลายๆด้านเพิ่มขึ้นเช่นมีมหาวิทยาลัยใหม่มีวิทยาเขตใหม่นะครับมีศูนย์การค้าใหม่มีสนามบินใหม่นะครับแล้วก็สนามบินก็มีเที่ยวบินมากขึ้นมีสายการบินราคาถูกนะครับทำให้การเดินทางต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็พบว่าบ้านในหัวเมืองต่างจังหวัดเนี่ยราคาถูกกว่าบ้านในกรุงเทพเนี่ยประมาณเซว่า 1-3 ล้านบาทนะมันถูกกว่าเพราะว่าที่ดินถูกกว่าค่าครองชีพก็ถูกกว่าด้วยยกตัวอย่างเช่นอยุธยานะครับกำลังจะมีรถไฟความเร็วสูงตอนนี้ยังไม่มีนะคือถ้าเสร็จเนี่ยเราสามารถเดินทางจากสถานีอยุธยาเข้ากรุงเทพที่ประมาณตรงจตุจักรเนี่ยนะครับเซ็นทรัลสเตชันนะในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ซื้อบ้านถูกกว่าได้ตั้งล้านถึง3ล้านบาทแล้วเวลาเดินทางเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับราคาของชีพก็ถูกกว่าอากาศก็ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นสิ่งที่มาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมว่าที่ไหนนะคะที่คนสนใจมากที่สุดหนึ่งเลยเชียงใหม่ตามมาด้วยชลบุรีโคราชนะคะนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์และภูเก็ตค่ะดูกันต่อแล้วปีนี้ล่ะ2022นะคะในกราฟิกถัดไปค่ะว่าแล้วทิศทางของคนเนี่ยนะคะยังไงกันบ้างเพราะเราเจอหลายเรื่องนะคะสงครามรัสเซียยูเครนเงินเฟ้อดอกเบี้ยขึ้นโควิดก็ยังไม่จบ 65% บอกขอเลื่อนไปก่อนเลื่อนการซื้อที่อยู่อาศัยไปอีก 2-3 ปีอีก 60% บอกลดงบประมาณในการซื้อที่อยู่อาศัยลงแต่หลายคนมองเหมือนกันนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่กำลังจะขึ้นนะเร่งซื้อก่อนดีกว่านะก่อนที่พวกต้นทุนวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะแพงไปกว่านี้นี่ก็เป็นอีก1มุมมองที่มีมาฝากกันนะคะและคุณผู้ชมและกันหนีกรุงอยู่หรือเปล่าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ